็จริงๆตอนแรกจะบอกว่าหญิงกับเกณฑ์ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างอยากทำออกมาให้ดีสุดๆและก็ตั้งใจมากๆความตั้งใจแรกของกินเลยกินกะจะมาพิธีไหลเรือไฟเนี่ยมาเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บังเอิญได้แบบมีโอกาสที่ทางช่องวันก็เหมือนจะจัดด้วยก็เลยแบบเป็นความโชคดีของกินที่กินก็ได้แบบมาร่วมด้วยอะไรเงี้ยคือว่าเรามีความสุขที่เราได้แบบมารำต่อหน้าพ่อปู่แล้วก็รำพร้อมกับทุกๆคนอีกหลายร้อยชีวิตในวันนี้ค่ะใช่ค่ะงานประจำปีของนครพนมซึ่งโดยเฉพาะงานไหลเรือไฟเป็นงานที่ใหญ่มากๆแล้ววันนี้เราได้มีโอกาสมารำบนเวทีอะค่ะแล้วก็ได้มาเหมือนแบบว่ารำพร้อมกับทุกๆคนนะคะทั้งชาวบ้านทั้งคนมีศรัทธาเดียวกันอะไรเงี้ยกินรู้สึกว่าปีหน้าๆและปีต่อไปอะค่ะก็อยากให้ทุกคนหลายๆจังหวัดเนาะก็หรือคนที่กรุงเทพนะคะก็ลองมาที่นครพนมเพราะคนที่น่ารักแล้วก็ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีมากๆใช่ค่ะแล้วก็เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานมากๆค่ะก็อยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ให้อยู่กันแบบว่าต่อไปเรื่อยๆค่ะ